มือปราบสัมภเวสีช่วงที่แล้วหมอปลาได้ทำการสัมผัสที่แห่งนี้พบว่ามีดวงวิญญาณสัมภเวสีอยู่มากต่อมาหมอปลาได้ทำการกรวดน้ำและตอกเหรียญครุฑลงไปในต้นไทรเพื่อเป็นการป้องกันดวงวิญญาณสัมภเวสีเข้ามาสิงสถิตการทำพิธีในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมกันต่อเลยครับในขณะที่หมอปลากำลังจะทำพิธีจู่ๆผู้หญิงคนนี้มีอาการไม่ดีขึ้นมาหมอปลาจึงทำการสัมผัสในตัวของเธอครับไปยังไปช้ายังไปเลยนะตั้งสติดีนะเดี๋ยวหมอหมูออกมาจะหายแป๊บนึงอ่ะหายไหมหายยังหายนะหนูกำมือหมอเดี๋ยวกำมือหมอไปช้ายังไปไหมนั่นคือพีเขาตอนนี้เขามาแฝงหนูแล้วตอนนี้พีผู้หญิงที่ว่าตรงเนี้ยเอามือออกเดี๋ยวมันก็จะหายหนูจะตกใจเดี๋ยวมันจะปกติแป๊บนึงหายไหมตอนนี้คือหนูพึ่งมาพึ่งมือพึ่งมองเดียวตอนนี้คือปลายเท้าหนูไม่มีอะไรนะปกตินะเนี่ยหนูมองไปหมอว่าแตะปั๊บหมอจะวิ่งไปที่ปลายเท้าเลยรู้สึกยังไงอ่ะได้หมอเอามือออกได้มันก็จะหายหายไหมเนี่ยหมอจับแค่เส้นผมนู้นมันก็ไปเลยเนี่ยไปยังนี่มันเป็นเท้ามังกี้นี่แหละไปไหมได้หมอมือออกมันก็จะหายหายไหมพี่ไปตัดสายสิ้นเมื่อกี้เอามาตรงนี้เลยตัดตรงนั้นตรงนี้ดูนั่งตรงนี้พี่ช่วยเทเขาซ่าลงตรงนี้เลยครับเทไปเลยตอนนี้คือไม่เป็นไรเลยนะถ้าผมมองไฟซีนคล้องอะมันงูก็จะเริ่มเป็นไอ้เชยมันต้องมองหน้าต้องกลัวคิดงูอ้อนนะเดี๋ยวพอไฟซีนคล้องงูก็จะเริ่มมีอาการที่ปลายเท้าแล้วมันจะลงที่ปลายเท้าพี่จุดธูป16ดอกปักหน้าแล้วก็เทียนแล้วพี่พวกพี่ก็คืออยู่ในตลาดแห่งนี้ใช่ไหมจ้ะเดี๋ยวพี่จุดถูกคนละดอกนะคือถูกคนละดอกนะไม่ถูกคนก็ได้ตรงนี้กูที่บุญให้เขาไปหมอปลาได้ให้ชาวบ้านจุดธูปคนละดอกเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณสัมภเวสีที่อยู่ที่นี่ครับตาเอามาดูเดี๋ยวปักนี่นี่เคกาเมจะลูเปสิเดคาระตาเจจันตานิเควิวาเนติเปรเทจะคาเมตานุวันนะคาอเนเกหะวัตุมเหเคเตวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้มีชาวบ้านมาร่วมทำพิธีและเอาใจช่วยหมอปลาของเรากันเยอะมากพระเตมีไหว้พระมหาชนกพระมหาโคสดพระโพธิสัตว์พระมุนีนาถพระศาสดาพระยาธรรมิกราชพระศรีอริยะไมตรีพระมหาฤาษีทั้งร้อยแปดตนพระกรทัญญาสุวรรณเสนพระสุเมธุราชพระธาตุชุระมณีพระรักพระรามพระหนุมานพระรามสุรพระวิทูบุริกาสุนันทสาพญานาคพญาโคตรพิเภกจงพุทธิเพหิมะวันตังเทพดาอยู่ในชั้นฟ้าจตุมหาราชิกาสวรรค์บรมครูแพทย์เชวะกมลพัฒน์พระแก้วมรกตพระพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรพญากุฎพระพรหมพระพิฆเนศสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมัจจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสิโรแม่พุทธเทวันตะนาราเตพมะเทวตาหัตยันนาราการเทวะตเวหัตเทปนเมสุราปเทวิสนุกันแตพี่เดียวพี่อ่ะนั่งภาวนาจิตประมาณ2นาทีอ่ะอุทิศให้กระดวงวิญญาณของนภาพรเดชสุภาเนี่ยที่ว่าพี่ใต้ตรงผมตรงเนี้ยก็ได้พอผมได้หมอ3เจ้าประพิงเงียบอีกพี่ก็อธิษฐานจิตกับพลังงานบุญที่ว่าพี่สะสมมาเนี่ยเพื่อให้พลังงานจิตของนภาพรเดชสุภาเนี่ยเขารับจากจิตผู้แพ้พี่ไปอ่ะให้เขาหลุดพ้นไปฮะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
พี่แล้วพี่เอาทูบไปปักตรงที่เขากระดูกมาทิ้งครับปักทั้งหมดตัวนี้เป็นทูบเป็นน้ำนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสานิพุทธัสสะปะเนกะเตพระกาตุกะเตสัมมาทัสสะตายนะธัมมะชาระปะเนกะเตทีมัสสะมิงะตะไสมานะกะเตสัมมาทัสสะตายนะสัตตะสานสานิพุทธัสสะปะเนกะเตพระกาตุกะเตสัมมาทัสสะตายนะธัมมะชาระปะเนกะเตพระกาตุตระตะทีมัสสะมิงะตะไสมานะกะเตสัมมาทัสสะตายนะสัตตะสานสานิพุทธัสสะปะเนกะเตพระกาตุกะเตสัมมาทัสสะตายนะธัมมะชาระปะเนกะเตพระกาตุกะเตสัมมาทัสสะตายนะสังฆะชาระปะเนกะเตพระกาตุตระตะสักการตุกตะเตสมัตตาสัตยนะธรรมชาติปะเนกะเตสักการตุกตะเตสมัตตาสัตยนะสังฆชาติปะเนกะเตสักการตุกตะตัวอิมาสมิงะจะเตมานาคเตสมัตตาสัตยนะสัตตาสานสานิพุทธะปะเนกะเตสักการตุกตะเตสมัตตาสัตยนะธรรมชาติปะเนกะเตสักนะสังฆชาติปะเนกะเตสักการตุกตะตัวพระวักขุอรหัตโตสมมาสัมพุทธัสสะแบ่งคลองได้เป็น2ส่วนอีกส่วนนึงอ่ะโหลในตลาดอีกส่วนโหลรอบบริเวณนี้แบ่งไซส์นั้นน่ะโหลนะอีกส่วนนึงโหลในตลาดทางเข้านะอีกส่วนนึงโหลรอบบริเวณของต้นไม้แค่นั้นแหละและอีกคนนึงใช้ในมือกับผมเหลืออีกส่วนนึงคือบริเวณนี้อีกส่วนอยู่หน้าตลาดอันนี้หน้าตลาดนะพี่โหลไปเนี้ยโหลขึ้นบนนะให้มันลงมาสุดท้ายหมอปลาได้ให้ชาวบ้านช่วยกันนำข้าวตอกดอกไม้น้ำมนต์ที่ทำพิธีไปโปรยและประพรมรอบบริเวณนี้และที่ตลาดเป็นอันเสร็จพิธีครับหมอปลาครับที่เขาให้หมอปลาช่วยคือให้ช่วยเรื่องอะไรครับพี่เขาเปิดตลาดนั่นอ่ะทีเนี้ยพอเขาเปิดได้สักพักหนึ่งอ่ะเขาถึงรูปประวัติของสถานที่แปลงที่เขาเปิดตลาดนั่นจู่ฮะก็คือเขาก็เกิดความทุกข์ใจร้อนใจหลายผมมาช่วยเหลือเขาก็เริ่มรับประวัติว่าตรงเนี้ยเคยมีคนใต้รู้มีการเอาพวกกระดูกคนใต้เนี้ยมาฟังพระสีตรงเนี้ยมันถึงธรรมสถานตรงเนี้ยมันมีวิญญาณอคจรมากมายไงครับตอนที่เขาไปหาผมอ่ะเขาก็ถ่ายรูปไปเห็นผมดูฮะถ่ายรูปสถานที่ตลาดตรงเนี้ยไปผมรู้ที่บ้านว่ามันเกิดจากอะไรทำไมถึงไม่มีคนเข้าตลาดทำไมถึงมันติดขัดทำไมถึงมันเริ่มมีแต่ปัญหาตั้งแต่เขาเริ่มทำตลาดตรงเนี้ยครับแล้วผมก็อธิบายเขาฟังว่าเนี้ยมันเกิดจากดวงวิญญาณนะที่มันสะสมจำนวนมากเขาไม่ต้องการให้พวกเราเนี้ยไปอยู่ในสถานที่ของเขาผมต้องมาทำพิธีให้พวกเนี้ยครับแล้วตอนที่มาที่นี่หมอปลาสัมผัสอะไรได้บ้างที่มาตอนเนี้ยตอนที่ผมลงรถเนี้ยผมยังไม่ได้สัมผัสแต่ผมเริ่มเข่าตามใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยเริ่มสัมผัสระว่าดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยคืออาศัยต้นไม้เนี่ยเราเนี่ยเป็นตัวลบบังเลยต้องแก้จากต้นไม้เป็นรักฮะในเคสกรณีนี้ครับจากการสำรวจบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยจะมีการเอาซากปลักหักผังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปเทพรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ได้ใช้เหล่านี้เอามาโยนทิ้งหรือว่ามีการเอาของมาเซ็นไว้สิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้พวกดวงวิญญาณอาโคจรทั้งหลายเนี่ยที่มีที่จะอยู่เนี่ยมันก็เริ่มมาสิงสถิตมากขึ้นเนี่ยใครจะมาเข้ามาทำธุรกิจหรือจะประกอบธุรกิจในบริเวณเนี่ยมันก็ต้องทำให้ดวงของคนนั้นน่ะติดขัดตลอดเวลาครับแล้วตอนที่ระหว่างที่แบบสำรวจเนี่ยแล้วก็พอดีมีน้องคนหนึ่งเขามีอาการขึ้นมาเนี่ยเป็นไรครับน้องคนนั้นเกิดจากการที่จิตอ่อนแล้วไปอยู่จังหวะที่ว่าตรงที่น้องยืนนะมันเป็นจังหวะที่ว่าเขาเอากระดูกของพี่ใต้ทองกลมอ่ะมาฟังไว้นี่ไอ้ดวงวิญญาณของคนนั้นอ่ะมันก็จะแทรกลางเลยเพื่อมาขอส่วนบุญจากน้องคือเขาได้มากันแกล้งเพียงแต่ว่าเขาต้องการรับบุญแล้วเขาต้องการที่จะหลุดพ้นจากสถานที่ตรงเนี้ยไปอยู่ในภพในภูมิของเขาสิ่งที่มาถามในวันเนี้ยเพียงแค่ต้องการวัดดวงวิญญาณเนี้ยที่ไม่ดีเนี้ยให้เขากลับกลายเป็นสภาพดวงวิญญาณที่ดีเพื่อรอรับบุญรับกุศลจากคนที่อยู่บริเวณตรงเนี้ยให้เขาเนี้ยไปพุทธไปเกิดเนี่ยคือสิ่งที่มาถามพิธีในวันนี้ฮะไม่ได้เป็นการขับไล่หรือว่าหลายทีของเขาแต่เพียงแต่บอกว่าอายุไขของเขาเนี่ยมันหมดไปแล้วเขาต้องไปอยู่ในภพในภูมิเพื่อล้อหวานเวียนไหวใต้เกิดตามรักขามทั้งซ้อนต่อไปไงครับผมอยากจะฝากว่าถ้าบริเวณบ้านไขเนี่ยที่มีต้นไม้ยาอยู่เนี่ย
คุณอย่าเอาพวกรูปเทพรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหรือว่าอาหารเนี่ยไปเซนไว้บริเวณนั้นเพราะเมื่อคุณเอาเซนไว้บริเวณนั้นเนี่ยสิ่งที่จะตามมาเนี่ยหนึ่งเนี่ยคือดวงวิญญาณสัมเวสีชั่วร้ายเนี่ยมันจะมาอาศัยอยู่แล้วก็ทำให้สถานที่ตรงนั้นอ่ะเป็นสถานที่อโคจรของพวกดวงวิญญาณทั้งหลายสองเมื่อมีการเอาขนมหรืออาหารเนี่ยมาไหว้จำนวนมากเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อโรคอย่าเอาของเนี่ยไปได้ขาดแต่ถ้าอยากจะไปตามบริเวณต้นไม้ยายเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยให้เอาน้ำไปสักแก้วนะครับแล้วก็ไปกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่อยู่บริเวณนั้นอ่ะตรงเนี้ยคือกุศลที่มันดีที่สุดตอนที่แบบหมอปลาสัมผัสพวกนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างครับมันมีความรู้สึกว่าคือเวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยคือผมเห็นว่าคือหมอปลาเนี่ยคือมีจิตสัมผัสที่ว่าอยู่กดตรงนี้อยู่แล้วแล้วพอเขาทำอะไรพวกนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าคือมันแบบมันเหมือนอะไรมันบอกไม่ถูกอ่ะมันเหมือนว่ามันแบบมันโล่งไปเลยนะฮะแล้วตอนที่ว่าเข้าไปอยู่ข้างในพักมันรู้สึกว่ามันร้อนวูบวาบทุกคนจะรับประกันได้หมดคือร้อนอย่างเดียวนั่นคือเป็นแบบว่าพวกคือที่ว่ามันแบบคนเรามันพูดไม่ได้นะมันอยู่ในอกนะผมก็พูดได้อย่างนี้อย่างที่ว่าน่าจะดีขึ้นและน่าจะดีต่อไปการทำงานทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตสิ่งแรกที่เราต้องเจอก็คืออุปสรรคมากมายหลายรูปแบบที่เข้ามาและเราเองก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะใช้เวลามากน้อยเพียงใดกว่าจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้แต่ถ้าเรามีความตั้งใจมานะอุตสาหะรู้จักอดทนพร้อมเผชิญกับปัญหาและแก้ไขมันสิ่งสุดท้ายที่จะได้รับก็คือความสำเร็จครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลป่าดงตะเคียนเก็บไม้อาถรรพ์ไว้ใช้งานผี